เราเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วนะคะทั้งกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ในไลฟ์สดด้วยนะคะสำหรับ SMS ก่อนละกันนะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะขอข้อมูลครบถ้วนส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะสายสดค่ะที่024960493-4และใน Facebook Live นะคะที่ Miracle Channel TV นะคะสำหรับใครที่ทำตามกติกาคือการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะคะรวมถึงคำถามเวลาเกิดด้วยนะคะมีหลายท่านตกหล่นไปวันเดือนปีเกิดขอเป็นวันสากลใช่อย่างขออนุญาตยกตัวอย่างที่แอบไปดูกัน2คนนะฮะก็บอกว่ามีวันเดือนปีอย่างเงี้ยพ.ศ.ไประบุปีนักกษัตริย์คือนักกษัตริย์มันก็เป็นหลายรอบอ่ะเนาะบางทีมันก็เราจะรีเช็คลำบากคือหาเจอแหละแต่ใช้เวลาก็ขอให้เป็นพ.ศ.เกิดใส่เข้ามาให้ครบแล้วจะถามเรื่องอะไรบอกกล่าวเข้ามาเลยครับค่ะแล้วก็ใครที่เกิดช่วงกลางคืนเนี่ยระบุหน่อยนะคะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไระเพื่อความชัดเจนอันนี้ก็จะดีมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีการแรนดอมกันใครที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนนี่อันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะว่าเราจะไม่สามารถนำมาตอบคำถามในรายการได้นะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ SMS เลยค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะคุณประดับสอนนะคะเกิดวันอังคารที่13มีนาคมปี27เวลาประมาณ6โมงถึง7โมงเช้านะคะงานเงินโชคลาภและความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33ถ้าคุณยังโอบความจริงปีนี้เด่นในเรื่องของความรักนะปัตตานีเป็นสีปุตตะเป็นอายุวงกลมก็ตกด้วยถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ชัดเจนแต่วงเล็บอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีในความหมายก็คือว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วระวัง มีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ดาวการเงินเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณจิราวดีนะคะเกิดวันอังคารที่16กรกฎาคมปี11นะคะเวลา15:43ทำดวงปี60นะคะอาชีพที่เหมาะสมโชคลาภค่ะ16:43กรุงเทพมหานครนะครับลัคนาก็สถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกอดทนอีกนิดนึงนะครับเสาร์ยังสถิตอยู่ในราศีเกิดจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้และที่สำคัญในช่วงกลางเดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางมีนาเนี่ยพฤหัสก็โคจรเข้ามุมอับนะครับและจะโคจรเข้าอยู่เรือนที่ไม่ได้ให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยยาวๆเลยก็คือตั้งแต่ช่วงกันยาพูดง่ายพิจิกเนี่ยที่ต้องระวังนะในช่วงปี60เนี่ยก็คือกลางมกราถึงกลางมีนาช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงต้นกันยาจนถึงต้นธันวาไม่ง่ายระวังผู้ใหญ่ให้โทษด้วยนะส่วนในเรื่องของอาชีพที่ชะโลกกับพื้นชะตาก็ช่วงนี้ยังมังงุมมังอาราหน่อยนะครับแล้วเสาที่ทับลักเป็นกาลีด้วยอยู่เรือนคู่อีกต่างหากเอาอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยนะให้คุณไปถวายปัจจัยนะครับให้กับวัดที่อยู่ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างโบสถ์วิหารเสนาสนะต่างๆได้ทั้งนั้นทำมากน้อยตามกำลังและจนถึงช่วงย่าง54เนี่ยพระฤหัสเสวยอายุให้ไปบูชาพระแก้วมรกตนะวันละลูกกลางสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือถ้าเป็นสุภาพสตรีอาจจะดูแข็งหน่อยนะฮะถ้าเป็นตัดผมก็เน้นแบบพวกบาร์เบอร์ขายพวกมีดของมีคมนะอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกีฬาก็ถือว่าดีสำหรับพื้นดวงครับค่ะเลขที่บ้านทับ354ค่ะ54เนี่ยเป็นคู่แห่งการวางแผนเลข3ก็เสริมให้มีความขยันหมั่นเพียรถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่22พฤษภาคมปี13นะคะวันศุกร์เวลา 15:03 ค่ะอาจารย์ถามเรื่องของลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดลำปางแล้วก็ขอสีรถสีกระเป๋าด้วยค่ะเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะครับลำปางตี 3:03 ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจนถึงสิ้นสิงหาเนี่ยให้เน้นการทำงานเชิงรุกอยากจะทำอะไรอยากจะริเริ่มอะไรอยากจีบผู้หญิงอยากลงทุนทำธุรกิจอยากจะศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มอยากเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทำเพราะช่วงนี้พฤหัสยังให้คุณกับดวงชะตาอยู่สีที่ฉลกตลอดชีวิตสำหรับทรัพย์สินที่อยู่กับเรายาวๆนะครับ
ของคุณเนี่ยเป็นคนวันพฤหัสใช้สีถ้าออกติดหรูหน่อยก็โทนสีบรอนซ์ทองนะครับดูพุดปาดหน่อยใช้โทนสีแดงเสริมความมีอำนาจใช้ฟ้าน้ำเงินเสริมคนอุปถัมภ์เมตตาใช้สีเขียวครับท่านต่อไปค่ะคุณสุปัญญานะคะเกิดวันที่5มิถุนายนปี36วันเสาร์ค่ะเวลาประมาณ 8-9 โมงเช้าทำงานอะไรดีคะความรักเนื้อคู่เป็นยังไงบ้างคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24นะดวงนี้เนี่ยดาวราหูซึ่งเป็นบาปประเคาะเนี่ยเกาะเรือนคู่ดวงนี้ไม่ได้ขาดหายในเรื่องของความรักนะครับจะมีเข้ามาเป็นระยะแต่คบหากับใครก็อาจจะมีการถูกหลอกผิดหวังก็ได้แต่ถ้าคุณได้คู่ครองที่มีลักษณะเป็นคนตรงๆมึงมาพาโวยเป็นนักเลงผงผางเนี่ยพวกนี้ตรงอีกอันหนึ่งถ้าคุณได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงไม่ต้องรีบหรอกครับร้องเพลงท่องเอาไว้เลยเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเรามีไปเรื่อยๆดวงมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเข้าสองเงื่อนไขที่ว่าสมรูปครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมานพนะคะเกิดวันพฤหัสที่25เดือนสิงหาคมปี09นะคะบอกว่าทราบว่าเกิดช่วงเช้านะคะทำรับเหมาติดตั้งนั่งร้านจ้ะนะคะการงานการเงินทำบุญบริวารและการแก้ไขค่ะจ้ะความจริงเหมือนตอบแล้วแหละแต่ตอบใหม่พูดเหมือนเดิมนะบริวารมันโยงหินนะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการบังคับบัญชาความที่ร้านความมั่นใจมันห่างกันนิดเดียวฉะนั้นถ้าคุณมีบริวารคุณอย่าไปจุกจิกกับเขาแค่กำกับดูแลสั่งงานและคอยตรวจงานรายละเอียดปล่อยเขาจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องของงานอาชีพที่ทำถามว่าโชคในพื้นชะตาหรือไม่ส่วนหนึ่งงานแบบนี้โชคดีตรงที่ว่ามันต้องมีการจรมีการเดินทางนะครับฉะนั้นก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับค่ะการทำบุญเสริมนะคะปีจรนี้เน้นเรื่องแสงสว่างตอนนี้เข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงและช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซื้อเทียนพรรษาถวายวัดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกนกวันนะคะเกิดวันที่13เมษายนปี02เวลาประมาณตี5ถึงตี5ครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะถามดวงปี60เรื่องของการเงินสุขภาพจะเป็นอย่างไรค่ะถ้าตี5ถึงตี5ครึ่งเนี่ยยังไม่ถึงเนี่ยนะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถ้าดวงนี้พอดีเวลาคาบเกี่ยวไม่มีโอกาสได้สอบดวงในการพูดคุยกันถ้าดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตเนี่ยขาดเงินเป็นช่วงๆเนี่ยคุณเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยจันเสียเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงกลุ่มหนึ่งและกลุ่มหนึ่งพวกระบบภายในสตรีครับค่ะอาการเงินเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ดวงนี้อย่างที่ผมเรียนน่ะต้องอุดรูรั่วนะครับหมั่นตักบาตรทำบุญนะช่วงนี้ก็ข้าวสารอาหารแห้งช่วยพี่น้องภาคใต้ก็ถือว่าดีแล้วก็พยายามใช้เงินสดเวลาอยู่ในมือเนี่ยให้เกิดประโยชน์ผ่อนที่ผ่อนทางผ่อนบ้านผ่อนคอนโดแก้ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่14มิถุนายนปี21นะคะวันพุธเวลาบ่ายสองครึ่งจะลงทุนขายลอตเตอรี่นะคะจะรอดไหมคะสุขภาพไม่ค่อยดีเลยค่ะอาจารย์ต้องเร่นะต้องจรถามว่าผมให้น้ำหนักอย่างนี้แล้วกันต้องอย่าอยู่ติดที่อาจจะมีจุดประจำมากกว่า1แห่งนะหรือว่าถ้าคุณสะดวกในการจรตลอดก็ไม่ว่ากันแต่ผมให้น้ำหนักประมาณนะประมาณ 70% พอใช้ได้นะในแง่ของการประกอบสมาอาชีพนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสุขภาพสุขภาพไม่ดีค่ะของคุณเนี่ยปีนี้เป็นแล้วหายช้าหรือบางทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ป่วยและดวงเนี้ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะนะครับของคุณปีจรนี้ถวายของมีคมแล้วก็หาโอกาสทำทานกับคนชราและที่สำคัญไปเช็คอัพนะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุปัญญาค่ะเกิดวันที่5อันนี้เมื่อสักครู่ตอบไปแล้วนะคะใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะใช่แล้วจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะรอสักครู่นะคะมาแล้วนะคะเกิดวันที่5กรกฎาคมปี36วันจันทร์นะคะเวลา 9:41 นาที ความรักคนที่คบอยู่เนี่ยใช่ไหมครับใช่หรือไม่ ถ้ามีการคบหากันและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้
นะครับปีนี้ก็มีโอกาสที่จะสานต่อความสัมพันธ์แต่ดวงของคุณเนี่ยมันโยงพยายะจันทร์เสาร์เกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงอย่าอยู่ใกล้ชิดกันมากมีระยะห่างให้กันบ้างอย่างบางคนแบบมีแฟนแล้วแฟนเดินทางตลอดนะครับหรือว่าถ้ามีแฟนแล้วใช้ชีวิตอยู่คนละถิ่นฐานนานๆจะเจอกันสักครั้งอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสมหวังนะคะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์ปี11วันเสาร์เวลา1ทุ่มค้าขายอะไรดีโชคลาภค่ะของกินสินค้าแฟชั่นที่มีกลิ่นอายต่างประเทศนะสเต็กอาหารเวียดนามก๋วยเตี๋ยวนะหรือว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีเทรนด์สินค้าต่างชาติหรือมีการนำเข้าหรือส่งออกถ้าทำในสเกลใหญ่อันนี้ระยะยาวถือว่าดีแต่ย่าง49และที่กำลังจะหมดไปรวมถึงย่าง50ยังไม่อยากให้ขยับขยายลงทุนในหมวดหมู่นี้ครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณเพ็ญณภานะคะเกิดวันศุกร์ที่28มีนาคมปี29นะคะเวลา 5:00 ถ้าจะเปิดกิจการค้าขายเนี่ยจะรุ่งไหมคะแล้วทำอะไรรุ่งบ้างแนะนำด้วยค่ะด้านดีคุณเป็นคนละเอียดนะฮะคุณเป็นคนสู้ไม่ถอยนะครับแต่บางครั้งคุณคิดมากคิดมากจริงๆวิตกกังวลแล้วก็มีลูกโลเลเยอะและเสียเวลาไปกับรายละเอียดบางอย่างที่ไม่ควรจะเสียคุณลองถามตัวเองดูเอาเรื่องง่ายๆปิดประตูบ้านเนี่ยตรวจกี่รอบสมัยตอนเด็กๆทำข้อสอบเนี่ยเช็คกี่หนนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นพุทธสวยนะฮะจับเสือมือเปล่าซื้อมาขายไปทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานธุรกิจขายตรงอันที่หนึ่งกลุ่มที่สองจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลองดูว่าชอบอะไรแต่ตอบคำถามผมไม่ได้ก่อนนะถ้าคุณแบบละเอียดมากจนเกินไปบางครั้งก็อาจจะไม่เหมาะกับการทำธุรกิจก็ได้นะคะตอนนี้สายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะจารุวรรณค่ะครับคุณจารุวรรณนะคะขอทราบวันเดือนปีคุณนวลตาจ้ะจ้าคุณจารุวรรณเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่1เดือนกุมภาจ้ะพ.ศ.ค่ะ2507จ้ะเวลาเกิดจ้ะ5โมงเช้าฝ่าจ้ะ11โมงเนาะจ้ะ11โมงเช้าจ้ะจังหวัดอะไรครับจังหวัดนนท์จ้ะโอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะจ้ะแต่มาได้แฟนอยู่สระบุรีจ้ะว้าตอนนี้ก็เลยได้กับแฟนอยู่ที่สระบุรีใช่ไหมณขณะนี้พักอยู่ที่นู่นใช่ไหมอ๋อโอเคอ้าวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53เนาะจ้ะนะครับจ้ะรอยต่อระหว่างย่าง53กับย่าง54ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเตือนนะก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักนั่นแหละอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งหรือถ้าไม่ได้ทะเลาะกันคนรักก็จะมีปัญหาสุขภาพพอสมควรเลยนะจ้ะและตัวของคุณเองนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทายเพราะสูงวัยจะปวดตามข้อจะมีปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าย่าง54ไปแล้วค่ะนะพวกกล้ามเนื้อกระดูกพวกนี้แล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นสุขภาพในระยะยาวก็คือพวกสายตาความดันระบบเลือดไปเช็คด้วยนะฮัลโหลค่ะฮัลโหลยังอยู่ไหมคะคุณจารุวรรณสายหลุดสายหลุดไปแล้วนะคะต่อก่อนจ้ะงั้นมาที่ SMS ก่อนนะคะจากคุณชาติชายค่ะเกิดวันที่14พฤษภาคมปี05เวลาประมาณ 04:00 นะคะฟ้าสว่างจะเป็น05ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะอาจารย์โชคลาภการงานการเงินและสุขภาพค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเสี่ยงโชคไม่เด่นถ้าคิดอยากจะเสี่ยงโชคก็อาจจะให้คนอื่นช่วยเลือกช่วยหยิบให้นะครับส่วนในเรื่องของงานเงินสุขภาพเป็นอย่างไรแต่งานเหนื่อยหน่อยแต่ทายดีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสความเจริญเติบโตความก้าวหน้าและปีนี้เหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจกับคนที่เคยสอนศีลไม่กินกันคนที่เคยเหม็นขี้หน้ากันปีนี้ให้ลดอัตราตัวเองลงส่วนงานเหนื่อยแต่ดีการเงินเป็นอย่างไรดาวการเงินก็เป็นเดชนะครับฉะนั้นไม่ห่วงเรื่องถ้าคิดจะเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ส่วนสุขภาพ2ทางเป็นหลักนะครับในเรื่องของพวกทางเดินอาหารอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ระบบขับถ่ายครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณจารุวรรณกลับมาแล้วนะคะอาจารย์คุณจารุวรรณคะ
จ้ากลับมาแล้วทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์07:11โมงกว่าจ้าจ้าโอเคก็พูดเหมือนเดิมนะว่าตอนจ้าอาเชิญถามลัคนาราศีจ้าอ๋อเกิดที่นนทบุรีด้วยปี07:11โมงกว่า11โมงนนทบุรีนนทบุรีลัคนาจ้าสถิตอยู่ในราศีเมษเมษเป็นยังไงคะอาจารย์จ้าเมษก็ต้องบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องวุ่นวายนะหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตจุกจิกตลอดลองสังเกตดูนะแล้วก็แต่ว่าปีนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็หลังกันยาไปแล้วหลังกันยาไปแล้วแต่ฝากระวังมีปัญหาเรื่องคนนะโดยเฉพาะกับบรรดาญาติพี่น้องแล้วก็มีโอกาสเสียเงินเสียทองในเรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่ะนะครับหรือแม้กระทั่งพวกยุทธยานพาหนะแล้วเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้อยู่กับคนรักใช่ไหมครับก็ถ้าไม่ได้มีคนรักถ้าไม่ได้คนรักหมายถึงถ้าคนรักไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตัวคุณกับคนรักก็ต้องระวังมีโอกาสเกิดปากเสียงกันบ่อยครั้งนะทั้งช่วงย่าง54แล้วก็55 53และ54ที่กำลังจะมาถึงจ้ะค่ะค่ะเชิญค่ะถามได้เลยฮะสบายๆนะคุยสบายๆแล้วจะทำงานอะไรดีจ๊ะค่ะทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานเคยทำเลี้ยงหลานจ้ะจ้ะเคยทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับที่ผู้หญิงก็ทำกันบ่อยๆไหมเช่นพวกของกินสิ่งสวยงามเคยทำมาก่อนหน้านี้บ้างไหมครับจ้ะชอบค้าขายจ้ะขายเกี่ยวกับพวกของกินสิ่งสวยงามบ้างไหมครับที่ผ่านมาขายพวกไก่ย่างไก่ย่างข้าวเหนียวจ้ะจริงๆแล้วเลยผมยังไม่ได้ทานข้าวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มอาชีพที่เคยทำอ่ะมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ถูกไหมแต่ว่าที่หยุดทำไปเนี่ยด้วยเหตุผลอื่นนะครับฉะนั้นกลับไปทำในกลุ่มอาชีพเดิมที่เราถนัดเพราะว่าในดวงอ่ะที่ผมทายว่าเคยทำเกี่ยวข้องกับของกินหรือสิ่งสวยงามหรือไม่อ่ะดาวศุกร์มันอยู่เรือนงานแล้วก็มหาอุดเกาะฉะนั้นดวงเนี้ยมันก็มีโอกาสทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เป็นดาวศุกร์เนี่ยของกินสิ่งสวยงามฉะนั้นกลับไปทำแบบเดิมค่ะอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ระวังเมื่อกี้ที่เตือนเนี่ยปีนี้มีเกณฑ์งานใหม่นะแต่ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อพวกไขข้อกระดูกแล้วจะทำบุญอะไรดีคะของมีคมจ้ะของมีคมใช่มีดโกนก็ได้พระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมอันนี้ดีเลยนะของมีคมเหรอคะใช่ระวังพวกถ้าตัวคุณเองก็ต้องระวังอุบัติเหตุกับของแหลมคมด้วยจ้ะจ้ะค่ะกลับไปทำเหมือนเดิมอย่างน้อยกลางปีเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เริ่มต้นนะถ้าคุณขวนขวายค่ะเนาะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะโชคดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณจารุวรรณนะคะจ้ะเรามากันที่ SMS เลยนะคะเกิดวันอังคารที่10กรกฎาคมปี27ค่ะตี55นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดสงขลาอันนี้ถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์ดวงโดยร่วมแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะสงขลาคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนดวงนี้คุณเป็นคนวันจันทร์ก็จริงดาวอาทิตย์เป็นกาลีกุมรักแต่ไม่เป็นไรเพราะได้นรกเกณฑ์ได้องค์เกณฑ์และที่สำคัญดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภในพื้นชะตาก็เล็งดวงชะตาอยู่ฉะนั้นในภาพรวมของดวงนี้ถือว่าโอเคนะการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ย่าง33เนี่ยให้คุณถวายชุดสังฆทานยานะหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่อนาถาก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจ้ะคุณวันนิกานะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายนปี37นะคะเวลา 8:30 นวันจันทร์ทำงานอะไรดีคะอาจารย์7พฤศจิกาปี37ตรงกับวันจันทร์วันจันทร์ 8:30 นโอเคทำงานอะไรดีคะสักครู่ครับเสาเป็นสีมหาอุดเลยก็สวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดโชห่วยนะครับขายเครื่องครัวหลากหลายนานาชนิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับรวมถึงถ้าเป็นขนาดใหญ่หน่อยก็พวกธุรกิจพวกพลังงานพวกแก๊สพวกน้ำมันเหมืองแร่
นะอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตารองลงมานะครับพฤหัสก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพสังขพันธ์แต่ไอ้กลุ่มแรกที่เด่นในปีนี้ยังไม่ได้ทำเพราะดาวชีพมันเสียอยู่ค่ะจ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณอติชาตินะคะเกิดวันศุกร์ที่12มีนาคมปี25เวลาตี 2:58 นาทีนะคะดวงปี60โดยรวมเป็นยังไงบ้างครับตี 2:58 ก็เป็นคนวันพระฤหัสบดีนะผมยึดถือวันสากลนะครับผมเตือนเรื่องคู่ถ้ายังโสดก็โอเคเตือนเรื่องคู่คือในแง่ของความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งคนรักก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเกณฑ์ความรักจะเข้าทํานองรักๆเลิกๆมีใหม่ด้วยนะให้ระวังนะครับแล้วก็กรณีที่2ในเรื่องของการทํางานเน้นการทํางานเชิงรุกครับมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไปทําฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดครับเอาละค่ะเรามาตอบคำถามนะคะด้วยการแรนดอมนะคะก็ช่วงนี้เดี๋ยวให้แพนเลือกก่อนได้นะช่วงนี้นะคะก็สำหรับคนที่ทำถูกต้องถูกกติกานะคะก็คือการกดไลค์และกดแชร์แล้วก็ส่งข้อความนะคะซึ่งเป็นดวงชะตาของคุณรวมไปด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและคำถามที่จะถามอาจารย์พรพจน์นะคะครับผู้โชคดีได้แก่นะคะคุณจุธากิจนะคะเกิดวันที่8พฤษภาคมปี35นะคะตรงกับวันศุกร์เวลา 20:16 นาทีอันนี้ชัดเจนนะคะเกิดปีวอกงานที่เหมาะสมคืองานอะไรครับคำถามแรกค่ะตอนนี้มีคือตอนนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานก็คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะกาลีแปลว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือมีปัญหาก็ได้นะครับอาชีพที่เด่นที่สุด ในพื้นชะตาอันนี้ว่ากันตามดวงนะฮะพฤหัสในดวงสวยสมุนไพรหยูกยาสถานพยาบาลนวดแผนไทยแพทย์แผนโบราณธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์อันนี้เด่นกลุ่มที่สองก็คืออันนี้ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อย IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจค้าทองแต่ปีนี้เกณฑ์งานเสียอยู่นะยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่หาข้อมูลประกอบไปก่อนครับค่ะและความรักเป็นยังไงบ้างคะแต่ปีนี้ดาวความรักถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้ามีคู่มีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจปรับตั้งใจเคลียร์ก็ผ่านได้ถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่รู้ใจและรักใหม่จะมีคนชงจะมีคนเชียร์ครับเห็นไหมคะง่ายมากเลยนะคะสำหรับช่องทางไลฟ์ใน Facebook นะคะนอกจากพูดคุยทักทายกันแล้วยังสามารถส่งคำถามนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราได้ด้วยแต่คุณจะต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้เลยนะคะเราก็กำลังชมกันอยู่ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ024960493-4ส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความครบถ้วนเช่นเดียวกันนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่ค่ะครับ